มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สิทธิพิเศษสำหรับบัตรกสิกรไทยให้คุณลุ้นแพ็กเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมห้องพักสุดเก๋จากธนาคารกสิกรไทยเรือสำราญซูเปอร์สตาร์เวอร์โก้จาก Star Cruiseตอนนี้ฮะเราอยู่ที่ท่าเรือของจีนอยู่นะครับมาถึงจีนทั้งทีเราต้องลงไปเที่ยวนะว่าที่นี่มีที่ไหนเที่ยวตามผมลงไปเที่ยวก่อนนะครับเมื่อคืนเนี่ยเรานอนบนเรือแต่เรายังเรือยังไม่ออกจอดคืนนี้ประมาณเกือบเที่ยงคืนวันนี้เราก็เลยจะลองออกไปเที่ยวข้างนอกดูครับเรียกว่าชอฮะแล้วก็ตอนนี้ฮะลงมาเหยียบแผ่นดินจีนอีกเหมือนเดิมข้างๆนี่คือเรือซูเปอร์สตาร์เวอร์โก้ตัวย่อคือ SSV นะครับตอนนี้เราได้เห็นหัวเรืออย่างชัดเจนแล้วครับยังไงก็ตามฮะเรามาถึงหนานชาแล้วจะพาไปเที่ยวครับว่าที่นี่มีจุดท่องเที่ยวอะไรบ้างครับตามมานะครับออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยตอนนี้เรามาถึงที่ตลาดปลาของหนานชาแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวจีนที่นี่เขามีการจับทำการประมงฮะแล้วก็เอาพวกปลาพวกอะไรสัตว์ทะเลต่างๆเนี่ยมาขายกันเดี๋ยวเราไปชมวิถีชีวิตของเขาที่นี่ฮะแน่นอนครับการมาเที่ยว Star Cruise ข้อดีของเขาก็คือว่าเราสามารถที่จะแวะเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ด้วยครับจีนเป็นยังไงฮะเขามีของอย่างนี้พวกลูกเดือยแห้งอันนี้เป็นเม็ดบัวแห้งราคาพอๆกับเมืองไทยราคาใกล้เคียงกับเมืองไทยเลยลำไยแห้งก็มีใช่ก็มีนะครับตรงนี้เป็นตลาดให้ดีกว่านี้นะต้องมาแบบตอนเช้าๆเลยเช้ามืดครับแต่เนื่องจากว่าเรือเราเนี่ยเรามีกิจกรรมบนเรือตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมตอนนี้ออกมาตอนเที่ยงแล้วก็แวะมาเที่ยวตามตลาดต่างๆของเขาตามหัวเมืองที่เรือไปจอดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามครับมันก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเราก็ซื้ อพวกเขาเรียกอะไรแหล่งท่องเที่ยวหรือซื้อชอการซื้อชอคือการซื้อไกด์เที่ยวต่างๆเนี่ยเรือเขาจะมีการโคกับการท่องเที่ยวหรือบริษัทท่องเที่ยวท้องถิ่นครับพานักท่องเที่ยวลงมาเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศบ้างใช่ไหมให้อยู่บนเรือมาแล้วมาถึงประเทศไหนก็ต้องเที่ยวบ้างนะฮะให้รู้กันว่ามาถึงที่เมืองนี้ฮะอันนี้ก็เป็นเมืองกวางเจาเนี่ยเป็นเมืองที่ถือได้ว่ากินได้ทุกอย่างครับเขาเรียกว่าสวรรค์ของนักกินนักทานนักเปิดพิสดารมาที่กวางเจานี้เลยฮะพูดกันว่าบนฟ้าคือเครื่องบินที่กินไม่ได้บนดินนะฮะเท่านั้นที่กินไม่ได้ทุกอย่างกินได้หมดดังนั้นที่นี่ครับเขาเลยเรียกว่าอยากหาของแปลกๆอย่างเช่นสมองลิงเข้าไปที่ร้านภัตตาคารนะลิงเป็นๆน่ะเอามาจับบนโต๊ะป๊อกหัวเนี่ยเปิดสมองยังตุบๆๆกินเขาตะเกียบคีบกินสดเลยทรมานเนาะแต่ว่าเขาเป็นวิถีของที่นี่เขากินกันแบบนี้ครับนี่แหละเป็นอะไรที่แบบว่า Amazing จริงๆโลกใบนี้มาพิกัดของเมืองจีนนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ทำให้เราเห็นแล้วจะต้องร้องอย่างนี้เลยเหรอจริงๆครับมาถึงตรงนี้ฮะเราก็ได้เห็นวิถีของเขาครับนี่คือเรือประมงของท้องถิ่นเขาเลยจอดเรียงรายกันเป็นตับเลยครับก็ไปจับพวกกุ้งหอยปูปลามานั่นแหละฮะแล้วก็มาขายทีนี้ก็จะมีพวกพ่อค้าร้านค้าต่างเข้ามารับซื้อบางก็เอาปลาสดเนี่ยไปตากแห้งนะแล้วก็มาขายเป็นอีกเมนูหนึ่งเพราะว่าบางอย่างนี่เขาไม่มีพวกไม่มีตู้เย็นหรือตู้แช่ใช่ไหมฮะเขาทำเป็นแบบเขาเรียกอะไรอาหารที่แบบมันเก็บไว้ได้นานๆแบบเก็บไว้แห้งๆได้นะหมักเกลือบ้างอะไรเงี้ยครับ
นั่นน่ะหน้าตาเรือของเขาอะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ละถิ่นนะแต่ละประเทศหน้าตาเรือประมงก็จะไม่เหมือนกันเรือของไทยก็เป็นอีกแบบนึงของจีนก็อีกแบบนึงของฝรั่งมังค่าแถวนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์ก็จะเป็นอีกแบบนึงครับก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะจริงๆออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยนี่เป็นปูก้ามดาบอ่ะสีสวยมากเลยก้ามเขาสีส้มนะก้ามโตโตพอมาโบนี้ครับนึกถึงจิ้งจกครับจิ้งจกสีดำดำน้ำได้เหมือนจิ้งจกน้ำหรือตัวสลามันเดอร์เลยแต่ผมไม่รู้ที่นี่เขาเรียกว่าตัวอะไรครับไปเห็นแล้วก็แปลกดีตัวนี้อู้ตรงท้องมันมีสีเนาะแล้วตรงหางมันนะคล้ายๆพายมันสามารถพัดอยู่ใต้น้ำมันจะได้แบบว่ายน้ำไปข้างหน้าได้ไงเนี่ยดูสังเกตหางแล้วตัวมันตัวเป็นสีดำเคยเห็นแต่เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะตัวสลามันเดอร์อันนี้ก็แบบพุทราแดดเดียวมาถุงนึงครับดีมากๆหอมโอกลิ่นเหมือนยาจีนเลยนะแต่เขาว่าทานแล้วเนี่ยดีมากๆสำหรับสาวๆทั้งหลายกินแล้วเลือดลมดีคลายหวานแต่กลิ่นแรงกลิ่นพุทราครับเวลาที่แบบกินพวกแปะกล้วยกินขนมต่างๆขนมไทยบางทีเขาก็ใส่พวกนี้ใช่ไหมนิ่มกรอบผิวมันน่ะอันนี้ของจริงของแท้เลยฮะเมื่อกี้ผู้ชายใช่ไหมไปของผู้หญิงผมจะไปหาของดีสำหรับคุณผู้ชายครับกินแล้วปึ๋งปังเลยอ่ะเออนี่ต้องร้านนี้นี่เฮียบเลยเนี่ยซีฮอสมาน้ำฮะมาน้ำแห้งก็เป็นสมุนไพรจีนครับเขาบอกกินแล้วปึงปังกระชุ่มกระชวยคุณผู้ชายทั้งหลายที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงทานเข้าไปครับก็จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับเมืองจีนบอกแล้วมีทุกอย่างเจ๋งจริงจ้าโอ้โหร้านนี้ขายปลาดาวด้วยครับบอกแล้วที่นี่ฮะกวางเจากินได้ทุกอย่างเมื่อกี้บอกฟ้ากับบกใช่ไหมในทะเลในน้ำกินไม่ได้อย่างเดียวคือเรือดำน้ำฮะหลังนั้นปลาดงปลาดาวกินหมดละฮะพวกนี้เก่งมากๆครับเจอถุงนี้นี่ผมเห็นแล้วผมอึ้งเลยนะคิดเหมือนผมป่ะเหมือนอะไรนะหัวกลมๆหางยาวๆนะที่แบบมีเป็นพันล้านตัววิ่งทีเดียวนะผมไม่ได้ทะลึ่งนะคุณผู้ชมแต่ดูเอาแล้วกันคิดเหมือนกันป่ะมันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปผมเจออุปกรณ์อย่างหนึ่งครับที่เป็นสัญชาติจีนแล้วนี่ก็คือที่ปอกสับปะรดแหลมใช้วิธีแซะ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 ดูพี่ก็ทำทุกอย่างจริงๆฮะปิงทะเลหนอนดักแด้นี่มันน่าจะเป็นแมงเนียงนะเขาไปคั่วกินน่ะเห็นไหมปลาวัตถุดิบจากทะเลหอยออกตัวพุทธปลาหมึกตัวใหญ่มากมันดูดตุ๊บๆเลยดูดิมันดูดตุ๊บเลยเมื่อกี้นี้ไม่กล้าเล่นเหนือโยมันดึงแล้วมันติดมือขึ้นมาแล้วมันจะพันมือเลยนะพวกนี้มันหนึบมากเราดูหอยนู่นเนี่ยชูงวงออกมากันเต็มเลยเหมือนหอยงวงช้างที่เมืองไทยอ่ะอันนี้ก็เป็นปูท้องถิ่นผมไม่รู้เขาเรียกชื่อว่าอะไรหรอกนะมาเที่ยวตลาดเนี่ยทำให้เราได้เห็นวิถี
ของชาวท้องถิ่นที่นี่ได้เยอะมากๆครับก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้ลงมาจากเรือนะฮะไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็ได้เห็นวิถีซึ่งถือว่าได้ประสบการณ์ชีวิตได้ด้วยกับการเดินทางแบบเรือสตาร์ครูสครับออกนั่งเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคย